รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช่นเคยแบบนี้พร้อมหรือยังคะที่จะมาพักความคิดแล้วก็คลายความเครียดไปกับรายการพักยกค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเฟรมมีนัดกับสาวสวยหุ่นดีนั่นก็คือคุณรันณัฐมนการนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาบอกว่าจะชวนเฟรมมาออกกำลังกายเพราะว่าเขานั้นเป็นคนชื่นชอบในการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าจะชวนเฟรมมาบินเอ๊ะคุณผู้ชมการออกกำลังกายอะไรบินได้เริ่มสงสัยแล้วค่ะตามเฟรมเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะของเฟรมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ชวนเฟรมมาออกกำลังกายแบบไหนกันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหลายอย่างมากเลยทั้งลูกบอลมีเวทมีไม่คือจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยตอนนี้เขาพยายามมีแบบรูปแบบในการออกกำลังกายที่มีการปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ให้คนรุ่นใหม่วัยรุ่นเห็นรู้สึกว่าแบบมันน่าออกกำลังกายเนาะหน้าถ่ายรูปแล้วก็ลงสแกมทูกอะไรเงี้ยไม่งั้นแบบว่าเราก็จะนึกภาพแบบโอ้ยการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อดูโหดๆนะแต่รันเชื่อว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปอย่างน้อยก็คือปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่มันมีกระแสนิยมมาจากนักแสดงเนาะถ่ายรูปโชว์กล้ามโชว์ต้นแขนต้นขามันเลยทำให้เด็กๆวัยรุ่นเดี๋ยวนี้หันมาออกกำลังกายวันนี้รันก็เลยแบบพาออกกำลังกายในแบบที่หลายๆคนชอบด้วยท่าสวยก็คือโยคะฟลายโยคะฟลายเราจะบินได้ใช่ไหมพี่รันเราจะบินได้อันนี้มันเป็นโยคะแต่ว่ามีเรื่องของยิมนาสติกกายกรรมเข้ามาบวกด้วยกันรันก็ชอบท่ามากท่ามันสวยเวลาแบบถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยเราก็แบบเวลาดูทีวีเนาะเราก็จะมองแบบโอ้ยเวลาเห็นแบบเขาแข่งกีฬากันกายกรรมยิมนาสติกมันเป็นอะไรที่แบบผู้หญิงสวยดูหุ่นดีมากตอนเด็กหนูเคยอยากเป็นนักกายกรรมบินขึ้นไปบนหลังพรึ่งต้องฝึกต้องมีการฝึกอันนี้คือค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างยากเพราะเขาเอาท่าโยคะมาแค่บางท่าแต่หลักๆแล้วมันคือแบบยิมนาสติกกายกรรมท่าที่แบบว่าต้องเล่นกล้ามต้นแขนต้นขาให้แข็งแรงอย่างเงี้ยอันนี้ท่านบอกว่าเราเคยมาเล่นช่วงหนึ่งซึ่งเกือบปีนะแล้วพอเราทำงานเยอะๆก็เลยทำให้แบบห่างหายไปแต่ก็ไม่ใช่ห่างหายจากการออกกำลังกายแค่ห่างหายจากการเล่นแบบโยคะไฟไปแต่ว่าก็ยังออกกำลังกายใช่อย่างเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยรันก็รักนะรันพยายามแบ่งเวลาแบบวันนี้รันว่ายน้ำเพราะการว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นการบำบัดด้วยถ้าใครเรียนรู้ก็จะรู้เนาะมันแบบสำหรับคนปวดหัวเข่าปวดหลังมีปัญหาต่างๆในร่างกายว่ายน้ำดีมากแต่ว่าการออกกำลังกายที่ต้องสลับไปอีกวันนึงรันวิ่งอีกวันนึงรันเดินเร็วอีกวันนึงรันเล่นคาร์ดิโอจัดตารางเองจัดตารางเองพยายามจัดตารางเองวันนี้45 นาทีอันนี้ชั่วโมงนึงคือเป็นคนที่แบบนิสัยแบบชอบให้24 ชั่วโมงของเราทำอะไรได้หลายอย่างทำไม่ได้เยอะแล้วอย่างนี้นอนวันละกี่ชั่วโมงพี่ล่ะนอนไม่ต่ำกว่า7-8 ชั่วโมงก็ยังมีเวลานอนเป็นคนโรคจิตนะแต่ว่าออกกำลังกายตื่นเช้าๆไงเราก็ต้องใช้เวลาให้มันเต็มที่ก็คือต้องตื่นให้ได้สัก7-8 เจ็ดโมงต้องตื่นแล้วต้องตื่นแล้วต้องตื่นออกกำลังกายแล้วคือเราต้องตื่นเช้าๆเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรได้เลยมีเวลาเยอะรู้สึกว่าคุณครูที่นัดไว้จะมาแล้วพี่รันเราไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพักมาคุยกันอีกโอเคได้ค่ะไปกันเลยเชิญคุณครูด้านนี้นี่เชิญตรงกลางเลยค่ะได้ค่ะแล้วเป็นคุณครูต้องใช่เป็นคุณครูอยู่ตรงกลางคนนี้คุณครูพี่จิด้าที่เป็นเจ้าของที่เลย
ี้วันนี้ขอรบกวนหน่อยเพราะว่าน้องเฟรมไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ว่าพี่รันเคยเล่นมาเคยมีพื้นฐานมีประสบการณ์มาบ้างประสบการณ์มาบ้างแต่ว่าไม่ได้ชำนาญมากนะคะแต่ก็ชอบออกกำลังกายวันนี้ต้องให้ทบทวนใช่ให้ทบทวนยินดีค่ะได้พื้นฐานถ้าอย่างหนูไม่เคยเล่นมาก่อนไม่มีปัญหาค่ะได้เลยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาหนักๆเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือว่าคุณหมอบอกว่าตัวเองต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้ทุกคนจุดสำคัญของการเล่นโยคะฟลายคืออะไรคะสำหรับโยคะฟลายเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่มันต่างจากกีฬาประเภทอื่นของมันเนี่ยมันช่วยดีคอมเพรสกระดูกสันหลังคือหมายความว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยกระดูกสันหลังมันก็จะโดนกดทับกดทับใช่ไหมคะทีนี้การได้ใช้แฮมม็อกช่วยในการยืดกระดูกสันหลังเนี่ย มันทำได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็ปลอดภัยค่ะนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นกีฬาที่สนุกสิ่งที่ไม่เหมือนกีฬาอื่นๆเลยคือมันไม่รู้จบในการเราจะคิดท่าใหม่ๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีการเอาซีเควนซ์ของท่าเดิมๆมาสลับทำให้มันออกมาสนุกมากขึ้นมามิกซ์กับเพลงอะไรเงี้ยเหมือนเป็น aerial dance อะไรเงี้ยก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆมันสนุกอะค่ะคนก็เลยคนส่วนใหญ่ที่เล่นแล้วถูกจริตกับมันเนี่ยจะมาเล่นแล้วมาเรื่อยๆๆๆจนแบบติดค่ะอะไรเงี้ยหนูอยากลองเริ่มแล้วค่ะได้ค่ะควรจะเริ่มยังไงดีต้องอันดับแรกได้ค่ะไม่ถูกก็เหยียดยืดกันก่อนอ๋อเหยียดยืดเอาตึงมาเราจะได้ไม่มาพุ่งได้ค่ะแรกนะคะให้ยืนใต้พลัมไลน์พลัมไลน์คือไลน์คือจุดที่ผ้าดรอปลงมาแนวดิ่งนะคะเอาตัวเข้าไปยืนใต้เขาเลยจากนั้นใช้มือทั้งสองความกว้างของมือเท่ากระดูกสะโพกนะคะแล้วยันลงไปตรงๆโดยที่ส้นเท้าไม่ยกโค้งตัวไปข้างหน้าจากนั้นค่อยๆปล่อยมือออกมือวางปล่อยมือออกมือวางจากนั้นค่อยๆงอเข่าชิดอกทิ้งหัวลงอันนี้คือฮิปแพงกิ้งน้องรันถูกต้องทำดีมากจากนั้นขอแอบดูก่อนจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปอันนี้ก็คือเราจะวางมือเดินมือไปข้างหน้ากดหลังลงให้แบนจากนั้นขาเราทั้งสองข้างเนี่ยจะอ้ากว้างและยกสูงเดินมือไปข้างหน้าจากนั้นเราจะสวิงนะคะเหยียดยืดกระดูกสันหลังกันนะคะด้วยการสวิงไปทางซ้ายทางขวาไปเรื่อยๆค่ะในขณะที่สวิงกดหลังแบนตลอดเวลาไม่โป่งไม่โก่งขึ้นมานะคะศีรษะมองแมตไว้ก็ได้ไม่ต้องเงยหน้านะสบายสบายเบสิกท่าแรกนะคะอันนี้ก็ไม่ยากเบสิกอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองอีกท่าหนึ่งอันนี้จะเป็นกึ่งไม่เบสิกเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่า2คนนี้ทำได้นะคะก็จะมีความสวยงามอย่างนี้นะอันดับสวยงามจับขอบผ้าด้านหลังนะคะเวลาเช็คผ้าเช็คไปซ้ายไปขวาเหมือนสะบัดธงแบบนี้นะให้ผ้ามันคลี่ออกไม่เป็นก้อนนะคะจากนั้นเนี่ยให้ยกขาขวาใส่เข้าไปจากนั้นรูดเข้ามาเหมือนใส่ถุงน่องทีนี้รวบผ้าด้านซ้ายนะคะมือขวาจับสูงค่ะท่านี้จะง่ายขึ้นทันทีถ้าเราจับถูกให้จับสูงแล้วมือเนี่ยเหมือนมีกาวห้ามรูดลงมาจับไว้ให้แน่นนะคะจากนั้นจะยกขาซ้ายไปด้านหน้าเตะไปปุ๊บผ่านผ้าเส้นนี้เหมือนขึ้นมาขี่ม้านะคะคิดว่านี่ว่าเป็นหัวม้าเราเอาอีกนะจ๊ะอันนี้หัวม้าอันนี้ตัวม้าเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นไปขี่ม้าเราก็ต้องหันหน้าไปทิศเดียวกับม้าถูกไหมคะอ่ะดูนะมือขวาจับสูงไม่รูดลงนะคะยกขาซ้ายทำให้เร็วใส่เข้าไปแล้วกลับขึ้นมาเหมือนขี่ม้าทำให้เร็วนิดนึงทำช้าเปลืองแรงทำเร็วปุ๊บมันจะง่ายขึ้นมือขวาจับให้สูงตึงเข้าไว้หนึ่งนั่นแหละโอ้ยหลุดคุกเข่าลงมาถูกต้องยังไม่ลงนะคะเราจะขึ้นไปชั้นที่2ป่ะทิ้งสะโพกนอนงายขาตึงป่ะหันมาฝั่งนี้พ่อสวยๆยิ้มด้วยไม่ทรมานอย่าให้คนรู้ว่าทรมานอยู่
โอเคกลับเวลาลงนะคะอะเตะไปข้างหน้าสวยๆหนึ่งทีจากนั้นมือซ้ายคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายตึงมือซ้ายตึงนะคะทิ้งก้นมาด้านหน้ายกขาซ้ายสูงๆ2ทีติดกันเลยพับลงมาใหม่ยกอีกทีแล้วกลับมาเก่งว่าจากนั้นให้เหยียดยืดทุกครั้งที่เสร็จท่านี้โอเคจบไปอีกหนึ่งไม่ยากค่ะไม่ยากจริงๆได้อยู่นะแต่ว่าท่าอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะหมายถึงว่าท่าที่แบบที่หนูบอกท่าคุณครูสวยมากเลยมันจะพูดก็มันก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆเวลาคนเล่นไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าทำไมผ้าบางคนเนี่ยมันหุ้มทั้งขาทำไมผ้าบางคนมันถึงรูดลงมันอยู่ที่ว่าเวลาเราขึ้นเราใช้ส่วนไหนแรงส่วนไหนดึงตัวเองขึ้นนะคะ อย่างของหนูเนี่ยหนูยังกลัวไม่ขึ้นหนูก็จะมีการใช้ขาที่อยู่ในผ้าเนี่ยยันตัวเองเพื่อยืนขึ้นพอยืนขึ้นว่าผ้ามันก็จะรูดอันนี้แน่นอนเป็นหลักฟิสิกส์ปกติใช่นี่คนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะรู้ทริคบางทีทริคของนักเรียนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนครูก็ได้เพราะว่าวิธีใช้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยบางคนยังใช้ผิดไปใช้ส่วนอื่นก็จะมีทริคอย่างอื่นแต่ว่าที่ดีที่สุดก็ควรจะฟังครูเพราะว่าครูจะไม่ทำให้เราต้องปวดหลังหรือว่าใช้สะบักมากเกินความจำเป็นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อควรจะมาจากคอมัสโซคือด้านในของตัวเรานะคะคุณผู้ชมได้เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับท่าเบสิกช่วงหน้าอยากเห็นแบบหัวหวานหัวหวานพิสดารแบบประหลาดมากแต่ว่าหนูขออยู่เฉยๆนะพี่แลนกับคุณครูส่งสองคนนี้เข้าไปสวยงามติดตามช่วงหน้านะคะมันจะค่อนข้างอินเทอร์มีเดียตขึ้นมานิดนึงนะคะเรียกว่าแคนเดิลสติ๊กทีนี้เวลาทำแคนเดิลสติ๊กเนี่ยแบบที่ง่ายขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราจะใช้การแรปข้อมือช่วยเพื่อให้มันไม่รูดลงง่ายนะคะเพื่อพยุงตัวเราให้ไม่ให้ลื่นนะจากมือของเราครูทำให้ดูก่อนนะคะจะไม่ใช้การกระโดดช่วยนะคะดึงเข่าชิดอกแล้วขึ้นเลยฟึ๊บนะคะหน้าท้องเกรงนะคะเวลาลงให้เอาก้นลงฟุ๊บนะคะบางคนเวลาเริ่มแรกเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องยังไม่ดีไม่เป็นไรใช้ขาสไลด์ผ้าเดี๋ยวครูทำให้ดูก่อนได้บางคนจะทำงี้เฮ้ยย่อแล้วก็มือขาวางแล้วก็ดันเราถ่ายตอนท้ายพอไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแต่เอาให้รู้ไว้ว่าไอเดียจริงๆของท่านี้เนี่ยต้องไม่ใช้การกระโดดช่วยแล้วก็ไม่ใช้ขายันเกรงหน้าท้องใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องยกตัวฟึ๊บแล้วขึ้นเนาะค่ะปึ๊บยกปึ๊บอ้าวใช้ขาด้านอย่ารีบอย่ารีบเกรงหน้าท้องไว้หุบขาติดกันโอเคสวยงามเวลาลงค่อยๆย้อยก้นลงเข่าคู่ติดกันย้อยก้นลงก้นลงด้านหน้าปึ๊บก้นลงก้นลงค่อยๆลงสวยงามลงเบาๆสวยงามน้องรังมีทักษะใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะอ่ะลองดูนะนั่นดูเหรอลองขอลองค่ะ1 2นั่นแหละได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละเกรงหน้าท้องไว้หุบไม่ต้องหุบก็ได้ค่ะเอาขาพาดไปที่ผ้าเอาขาพาดไปที่ผ้านั่นแหละพาดไว้ไม่ต้องเอาชิดติดกันไม่ต้องเอาทำแค่นี้พอหนูมาครั้งแรกเกรงหน้าท้องยกก้นให้ตรงหือนี่สวยงามเก่งมากเก่งมากนี่ครั้งแรกนะคะเวลาลงไม่ได้เอาก้นลงเกรงหน้าท้องงอเข่าชิดติดโอเคค่อยๆลงดีใจใช่ไหมไม่ยากอย่างที่คิดค่ะTempo.
สอบถามได้ช่องทางไหนบ้างคะก็จะมีมีโพยก็จะมีโพยค่ะจำไม่ได้มันมีหลากหลายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี Facebook ก็คือ The Balance Studio เรามาเสิร์ชดูก็จะเจอนะคะมี Instagram ค่ะติหรือว่าจะดูเข้าไปทางสนุกไลฟ์ก็ได้ลองเข้าไปสนุกไลฟ์ .com หรือว่าโทรศัพท์มาโดยตรง092-246-9462ด้านล่างนี้เลยค่ะสอบถามได้เปิดทุกวันนะคะก็มาเปิดทุกวันค่ะก็ที่ตึก Interchange 21นะคะก็คือติดสถานีอโศกทั้ง BTS และ MRT Connect หมดเลยทั้งสองอย่างแล้วก็ง่ายใช่มันง่ายใจกลางอโศกมาลองดูได้ชั้น B2 ค่ะกดลิฟต์ลงมาอย่าลืมโทรมาสอบถามก่อนก็ได้กี่โมงถึงกี่โมงได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะถือนี่อยู่ด้วยค่ะโอเคค่ะได้ค่ะค่ะแอบยากแต่ว่าพอทำแล้วก็ไม่รู้สึกยากนะพี่นันเพราะว่าอย่างของเราก็จะมีแบบมีพื้นฐานของการออกกำลังกายถ้าคนไม่มีพื้นฐานเลยมันจะไม่รู้เลยนะว่าจะแบบตัวมันจะไปทางไหนมันจะทิ้งน้ำหนักลงทั้งตัวไงแต่อย่างของเราถ้าเกิดเราพอออกกำลังกายมาบ้างเรายังรู้ว่าอ๋อเราต้องเกร็งตรงไหนบ้างคุณครูคอยจับก็พอได้แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราพักเบรกกันไว้ตอนแรกเรื่องการท่องเที่ยวเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจเลยเพราะว่ามีทั้งรายการท่องเที่ยวเขียนคอลัมน์ท่องเที่ยวแถมยังทำทัวร์เรื่องท่องเที่ยวอีกใช่ชอบเที่ยวค่ะชอบเที่ยวมากได้อะไรจากการเดินทางรันว่ามันได้เยอะอะถ้าพูดถึงแล้วรันว่าเราได้ประสบการณ์ใหม่เราทำงานของเราทุกวันอยู่ในจังหวัดกรุงเทพเราจะเห็นอะไรบ้างเห็นรถติดเห็นตึกเหมือนกันเลยเห็นตึกเห็นคนมากมายเลยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจบางทีแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตมันตันบางทีรู้สึกว่าชีวิตมันจำเจมากเลยอ่ะแต่การที่เราได้ออกไปเปิดโลกกว้างบางทีก็เหมือนเป็นการหลบหนีความวุ่นวายในกรุงเทพแต่ไปเปิดโลกกว้างให้แบบว่าร่างกายของเราได้แบบสูบฉีดเพราะเรามีความเชื่อว่าร่างกายเราเนี่ยมันมาจากธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นแล้วถ้าเราได้คืนกลับไปสู่ธรรมชาติไปสู่อากาศหอมๆเนี่ยมันทำให้เราแบบสดชื่นขึ้นแต่เราไม่ได้ชอบเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวคือเที่ยวในส่วนที่เป็นแบบธรรมชาติที่แบบว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาก็ชอบสวนสัตว์สวนสนุกต่างๆก็ชอบแต่ถ้าออกแนวที่ไม่ค่อยถนัดคงจะไปเที่ยวในแบบห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แบบไม่ค่อย uh-huh. เป็นคนที่แบบว่ามองเรื่องการช้อปปิ้งว่าถ้าจำเป็นต้องซื้ออาจจะเข้า uh-huh. แต่ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ค่อยเพราะรู้สึกว่าคนเยอะ uh-huh. ดูแบบโอ้เยอะไปหมด uh-huh. ห้างเยอะๆเนี่ยเหมือนแบบออกแนวว่าพวกที่แบบชอบแนวธรรมชาติ uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยเคยมีทริปประทับใจไหมคะที่ประทับใจที่สุดในชีวิตเลยไปทริปนี้แล้วแบบกลับมาไม่รู้ลืมเลยถ้าให้คิดนะรันชอบการท่องเที่ยวอยู่แล้วมันมีหลายทริปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าทริปที่เพิ่งจบไปแล้วรันชอบก็คงจะเป็นที่ไปญี่ปุ่นที่ไปฮอกไกโดไปซัปโปโรซึ่งไปช่วงที่มันเป็นช่วงหิมะรันชอบตรงที่ว่ารันรู้สึกว่ามันได้บรรยากาศของการได้แบบไปท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวไม่หนาวมากจนเกินไปแต่ว่าได้บรรยากาศที่ดีที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าเราไปกับใครอันนี้เราไปกับครอบครัวเป็นทริปที่รวมครอบครัวไปทั้งบ้านเลยค่ะเป็น10คนเลยเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งเราไม่เคยใช้ได้ลองออกไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เหมือนแบบได้เปิดโลกกว้างได้เจออะไรอันนี้เป็นทริปที่เรารู้สึกว่าทริปที่ประทับใจล่าสุดเข้าไปกับครอบครัวด้วยจะให้ย้อนกลับไปนี่มันมีเยอะมากใช่มั้ยคะแล้วในอนาคตก็คิดว่าจะมีอีกหลายทริปที่รันคิดแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเขียนคอลัมน์ด้วยที่คอลัมน์หมายถึงคอลัมน์เกี่ยวกับแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารีวิวท่องเที่ยวเป็นเรื่องของแล้วแต่ค่ะคอนเซ็ปต์ในแต่ละเดือนไม่เหมือนกันเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ของหนังสือด้วยแต่ละเดือนเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วอันนี้เป็นหนังสือแจกฟรีนะคะก็เป็นหนังสือของที่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วโอ้โหแต่ในอนาคตค่ะรันคิดว่าตัวเองน่าจะเขียนในหนังสือแน่นอนคือวางไว้เพราะว่าอันนี้ไม่ได้เกิดจากกระแสนิยมที่เห็นนักแสดงเขียนนะบอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วก็มองอยู่แล้วว่าอนาคตเนี่ยเราอยากเขียนเพียงแต่ว่ากำลังจับจุดตัวเองว่าเราจะเขียนอะไรก่อนคงจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วค่ะเพราะมันมาจากความรักด้วยอย่างเห็นพูดว่ามีทั้งละครตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ด้วยแล้วก็มี
เขียนหนังสือมีเดินทางท่องเที่ยวแบ่งเวลายังไงคะพี่รันช่วงนี้จริงๆแล้วรันมองว่าเราสามารถใช้เวลา1วันได้คุ้มถ้าเราตื่นเช้าอันนี้สำคัญถ้าเราตื่น10โมงเราจะหายเวลา3ชั่วโมงถ้าเราออกกำลังกายเวลาที่เราออกกำลังกายได้ดีที่สุดต้องเป็นช่วงเช้าช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้กินอะไรหนักๆกับเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าช่วงเย็นๆแล้วเราอยากจะผ่อนคลายรันจะเลือกออกช่วงเช้าเพราะบางทีเราช่วงเย็นรันกะเวลาไม่ได้ในการเสร็จงานรันจะชอบออกช่วงเวลาประมาณ 7:30 นเนี่ยตั้งเวลาแล้วบางวันถ้ารู้สึกว่าเราพักผ่อนเต็มที่เราก็จะตื่น 7:00 นก็อย่างน้อยได้ออกกำลังกายสักชั่วโมงนึงเพื่อเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้วันนั้นทั้งวันของเราเนี่ยสุขภาพเราแบบแข็งแรงแล้วเราก็จะดูแล้วว่าวันนั้นตารางเราทำอะไรบ้างถ้าเราถ่ายละครเราก็ต้องพักเรื่องอื่นเลยก็อ่านบททำการบ้านกับบทแต่ว่าช่วงเวลาที่เราพักเนี่ยรันก็ต้องคอยดูแล้วว่าช่วงนี้เรามันมีที่เที่ยวที่ไหนน่าสนใจไปชาร์จแบตใช่ก็คือไม่ได้เที่ยวเองนะก็คือมองว่าจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะมองว่าตอนนี้ทัวร์ที่นี่น่าสนใจราคาทัวร์เท่าไหร่ในขณะที่เราพักเราก็จะแบ่งเวลาอย่างเงี้ยแล้วพอเราเสร็จตอนเย็นปุ๊บอ่ะเราก็ต้องคุยเรื่องงานแล้วว่าโอเครายการที่เราทำนี่มันต้องถ่ายที่ไหนมันเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้เราทำอีกรายการนึงด้วยค่ะชื่อรายการสวยพร้อมเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้หญิงก็ต้องคุยกันแต่ว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความเป็นนักแสดงเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองค่ะแต่ที่พูดมาทุกอย่างนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมาจากความรักความชอบหมดเลยทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการท่องเที่ยวมันมาจากความรักความเรามองว่าอะไรที่เรารู้สึกดีอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับมันเราจะสามารถทำมันได้ดีเหมือนว่าทำทุกอย่างมาจากความรักทุกวันที่ทำงานเลยไม่เหมือนงานเลยไม่เหมือนงานเพราะว่าในทุกวันมันผ่อนไปมันคือสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเลยค่ะพี่รันคะตอนนี้ถ่ายละครเรื่องช่อง7ก็มีช่อง3นะคะก็หมอผีไซเบอร์ที่จบแล้วกำลังจะออนแอร์ต้องรอเตรียมชมได้ชมประมาณเดือนไหนนะคะรันคิดว่าน่าจะใกล้ๆนี้นะใกล้ๆนี้ติดตามแล้วก็จะมีข้ามากับพระค่ะอันนี้ก็เป็นช่อง7ช่อง7หลังข่าวก็คิดว่าน่าจะประมาณต้นสิงหาแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งรันกำลังจะถ่ายทำก็ชื่อเรื่องเจ้าพายุก็เป็นช่อง7เหมือนกันหลังข่าวเหมือนกันและสำหรับแฟนคลับท่านใดค่ะที่อยากจะติดตามผลงานพี่รันติดตามได้ที่ไหนบ้างเข้าไปดูได้เลยค่ะถ้าเป็น Instagram นะคะก็ชื่อรันเลยนะทางการ _รันถ้าเป็น Facebook ก็นัทมนการสินิกรโชคเลยค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยเราจะมีแฟนเพจด้วยหลากหลายมากแฟนเพจก็มีทั้งรายการน้ำเมืองไทยด้วยแล้วก็มีบริษัททัวร์ที่รันร่วมทำเองด้วยคือรันเอาเวอันนี้วางโปรแกรมทัวร์เองเลยป่ะคืออันนี้เป็นการทำร่วมกันค่ะกับเป็นบริษัทสยามทราเวลแล้วก็บริษัทตลาดทัวร์แล้วก็มีการวางแผนร่วมกันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าตัวรันด้วยต้องแบ่งเวลาด้วยแล้วก็หน้าเพจของรันก็จะมีรายการน้ำเมืองไทยซึ่งก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปกดแชร์ดูได้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังเป็นแฟนคลับของพี่รันอยู่นะคะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามผลงานได้เดี๋ยวปีนี้มีถึง3เรื่องด้วยกันต้องรอชมแต่ว่าถ้าใครอยากจะเห็นพี่รันในรูปแบบถ่ายแบบเซ็กซี่มีอีกไหมตอนนี้ยังไม่มียังไม่ให้น้องๆถ่ายเรารู้สึกก็แบบว่าคนดูเราก็คงเบื่อแล้วแหละนะเขาก็คงอยากเห็นอะไรใหม่ๆหรืออย่างเราโพสต์ไม่ได้แล้วอ่ะมันเหมือนแบบแล้วโพสหมดทุกท่าแล้วอ่ะหรือว่าจะใส่ชุดแล้วยูคาฟลายท่าก็สวยอยู่นะเอาบางท่านะท่าที่เห็นไม่ท่าอาจจะไม่งามอันนั้นไม่งามก็อาจจะต้องดูค่ะในอนาคตเราอาจจะมองความเหมาะสมมากกว่าเนื่องจากเราวัยเราก็โตแล้วแล้วก็ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วบางอย่างอาจจะต้องดูแลภาพตัวเองด้วยแต่ถามว่าเราทิ้งงานถ่ายแบบไหมถ้ามันมีจังหวะดีๆค่ะมีแบบคอนเซ็ปต์ดีๆก็น่าจะได้เห็นในอนาคตค่ะต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่รันมากๆเลยที่พาเฟย์มาเปิดซิงครั้งแรกกับการเล่นกับเราไปค่ะสุดยอดมากถ้ามีเวลาแวะมาได้ที่นี่นะคะขอบคุณนะคะพี่รันขอบคุณค่ะ